ปลุกมาทำไมวะเนี่ยมืดๆค่ำๆอย่างเงี้ยคนจะหลับจะนอนพี่มาก็ดีเลยทำหน้ากิจอ๋อนอนใส่หมวกทำไมกูใส่หมวกนอนไม่รู้อ่ะกูเป็นคนอะไรเนี่ยติดกันตั้งแต่เด็กแล้วผมป๊อปธีรพงศ์ครับผมมีนสกิตตะลิงครับผมพบกับพวกเราแดกดึกๆพี่มาก็ดีนะทำอะไรให้กินเลยหิวมากไปดูในตู้เย็นมีอะไรได้นะมามีแค่เนี้ยพอไหวไหมพี่ผมอ่ะจริงๆไม่อยากรบกวนพี่หรอกปกติวันนั้นอ่ะผมออกไปหาอะไรกินตอนกลางคืนดึกๆเนี่ยแหละพอเห็นหน้าตาผมอย่างเงี้ยโอ้โหสาวกรี๊ดตึมทำไมวะเอานึกว่าผมจะไปทำอะไรเขาต้องกินขนาดนั้นเลยเหรอผมก็เลยต้องมาพึ่งพี่นี่แหละผมช่วยเดี๋ยวผมช่วยแพะแล้วกันแกะหรือเปล่านิดนึงยามดึกนิดนึงไปเลยเขียดเขียดเขียดโอ้ยหิวร้อนน้ำมันเดือดเพิ่มดิเพิ่มไฟมึงก็ทำเป็นเนี่ยไม่ผมเป็นแค่เพิ่มไฟนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ได้ทำไมอ่ะเหลืออะไรที่ไว้ในตู้เปลี่ยนได้ไหมไม่ใส่ได้ไหมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวจะตักขึ้นโทษทีมีประวัติเรื่องบะหมี่อะไรพวกนี้ไม่มีอ่ะเราไม่มีน้ำมันนี่ก็ต้องใช้น้ำมันตัวเนี่ยที่มันได้นี่เฮ้ยมันไม่รู้สึกจะไม่พอมีพวกเนยมีพวกเนกลินมีอะไรมั้ยเนยอ่ะพี่มีเออในตู้เย็นมีเร็วน้ำมันนี่ไงได้แล้วเนี่ยอ๋อคืออันนี้มันก็สามารถที่จะแทนน้ำมันอะไรได้ช่วยได้มันจะมีกลิ่นหอมนิดนึงอ่ะต่อไปไข่ไข่เฮ้ยไข่บูดปะเนี่ยนี่เก็บกี่วันแล้วเนี่ยเพิ่งซื้อมาเน่าอะไรเราอะไรที่มันสุกอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเนี่ยแล้วก็ค่อยใส่เต็มโอ้ยน่ากินว่ะไม่พอว่ะทูน่าเนี่ยทีเด็ดเอาขึ้นแล้วไม่ใส่เนื้อไปอ่ะเดี๋ยวก็ดีใจเย็นๆดิทูน่ามันสุกอยู่แล้วหิวอ่ะผมใจร้อนผมหิวแล้วเนี่ยอย่างนี้มันก็อร่อยนะเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยซองเขาให้มาพอดีเลยจำมาใส่ผักตามไปเลยแล้วก็ผัดจนผักมันสุกทีนี้ก็เอาขึ้นได้คนโบราณนะบอกว่าเวลาทำข้าวเขาจะต้องเทน้ำมันเทน้ำมันรู้ป่ะเพราะว่าไม่รู้เนี่ยผมถามไงว่าทำไมผมถึงถามไงอ๋อสุดยอดการจัดจานก็มีส่วนนะใช่ครับแค่นี้ผมก็ทำได้โอ้โหแค่ผัดไข่เฮ้ยมีขนมปังเอามาเดี๋ยวเพิ่มเฮ้ยเอาจริงเหรอเอามา2แผ่นขนมปังนะฮะนี่เขาเรียกว่าทอดป่ะผิงอ๋อผิงไฟให้มันเกรียมอะไรอย่างเงี้ยเหรอเอาเนี่ยผมชอบประมาณนี้แหละได้แล้วพี่ไม่ใช่ก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็โรยอันนี้ใส่มากใส่น้อยตามเราชอบเลยใช่ป่ะเฮ้ยไม่ได้เลยมันต้องตามผมหน้าตาไม่น่าจะดูอะไรความรู้เท่าไหร่จำเข้ามาดูจานยิ่งสามเหรอวะเอาละคราวนี้ถึงเวลาชิมได้เลยไหมอันน่าทิ้งไปนี่โอ้บ้าแล้วกินนี่ดิอุ้ยน่ากินลองนะไม่ได้ถึงร้อนไม่ถึงอะไรแล้วพี่มันอร่อยจริงโดยเฉพาะเนี่ยนะขนมปังเนี่ยนะท็อปปิ้งมันเข้ากันดีเหมือนกันนะเพิ่งรู้นะแสดงว่ามันไม่ได้กินอะไรมาแล้วอย่างแย่ทำอะไรให้กินก็อร่อยหมดอร่อยอ่ะไปรีบกินรีบนอนพรุ่งนี้มีงานแต่เช้า